สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรอบรู้กับมสทรายการที่นําเสนอเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยสุโขท,ทัยธรรมาธิราชเป็นประจําทุกสัปดาห์นะครับสำหรับเรื่องราวดีๆที่นามาฝากวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของโครงการเผยแพร่บทความผลงานทางวิชาการงานวิจัยสู่อาเซียนแม้ฟังจากชื่อแล้วน่าสนใจมากๆเลยนะครับท่านที่เป็นนักวิจัยและนักวิชาการวันนี้ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งซึ่ง แขกทรับเชิญมาวันนี้นะครับท่านเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมาธิราชท่านนี้ก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรีเข็มทองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะแมาอาจารย์ครับวันนี้หัวข้อน่าสนใจมากๆเลยนะครับอตอนแรกของรายการนี้ต้องถามถึงสตอรี่ก่อนเลยนะครับว่าความเป็นมาแล้วก็วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เป็นยังไงบ้างครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยตัวโครงการเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นโครงการบริการวิชาการแก่สังคมนะคะอาจารย์เนี่ยได้ดําเนินโครงการเนี่ยจริงๆเป็นปีที่3แล้วนะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ยเราเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าเรามองว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของตัว education 4.0เนี่ยนะคะครเราคงหลีกหนีไม่พ้นที่เราต้องพัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการนะคะ คราวนี้เนี่ยในเรื่องของคุณภาพทางวิชาการในปัจจุบันโดยเฉพาะในเรื่องของงานระดับบัณฑิตเนี่ยเขามองกันที่ในเรื่องของการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการคราวนี้เนี่ยด้วยเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเนี่ยก็กำหนดเกณฑ์ขึ้นมานะคะว่านนกศึงสาร,ระดับบัณฑิตนะคะ โดยเพราะนักศึกษาดับปริญญาเอกนะคะคถ้าศึกษาใน,ในรูปแบบของการที่ทำวิจัยอย่างเดียวนะคะเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของงานปริญญาเอกแบบ b i r รีเสิร์ชเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการเผยแพร่ผลงานตัววิทยานิพนธ์นะคะหรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เนี่ยจำนวน2เรื่องก่อนจบโดยที่จะต้องนำไปเผยแพร่นในวารสารที่เป็นที่ยอมรับนะคะในระดับชาติและนานา,นาชาตินะคะ ส่วนถ้าเป็นระดับปริญญาเอกนะคะที่เรียนแบบคอร์สเวิร์กเนี่ยเขาบอกก็ให้เอาผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เนี่ยไปเผยแพร่เนี่ยอย่างน้อยหนึ่งเรื่องนะคะคก็ต้องเป็นวารสารที่อยู่ในพูดง่ายว่าปัจจุบันเนี่ยเดิมทีเนี่ยอาจจะบอกว่าระดับชาติก็พอได้นะคะ,อะตอนนี้เนี่ย จะเห็นว่าหลายมหาวิทยาลัยก็พยายามที่จะปรับเกณฑ์กันขึ้นไปลงในฐานนานาชาติกันเกือบหมดระดับปริญญาเอกนะคะครวนี้ในส่วนของนักศึกษาร,ระดับบัณฑิตที่เป็นระดับปริญญาโทเนี่ยอันนี้ก็เป็นเกณฑ์ในการเยผยแพร่นะคะว่าถ้าเป็นนักศกษารรปริญญาโทเนี่ยที่ทาวิทยานิพนธ์นะคะก็ต้องมีการเยผยแพร่ในวารสารระดับชาตินะคะหรือมีการประชุมวิชาการเช่นเดียวกันกันกบนักศึกษาที่ทําสาร,รนิพนธ์นะคะ ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยออโดยเฉพาะของมอสทอ,อาจจะบอกว่าไม่ได้บังคับว่าต้องลงในวารสารแต่ก็บอกว่าก็ควรที่จะเผยแพร่ครับซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็เป็นจุดหนึ่งในมุมมองว่า เราจะทำอย่างไรให้บัณฑิตของเรามีความพร้อมนะคะให้บัณฑิตเนี่ยมีความพร้อมแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมีความมั่นใจในการที่จะเผยแพร่เนี่ยบทความนะคะโดยเฉพาะงานวิจัยของตัวเองเนี่ยที่ทำให้พอเราทำงานวิจัยเสร็จแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าทำเสร็จแล้วแล้วเราเก็บเอาไว้<อ>แต่เราจำเป็นที่ต้องนำเรื่องราวที่เราทำวิจัยเนี่ย เอามาเนี่ยเผยแพร่เพื่อทําให้เห็นคุณค่านะคะนี่เห็นคุณค่าแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะทําให้เป็นการยกระดับคุณภาพงานทางด้านวิชาการครน,นี้อีกด้านหนึ่งในเรื่องของคณาจารย์ในเรื่องของตัวภาระงานของอาจารย์ก็เช่นเดียวกันอีกว่าวันนี้เกณฑ์เน,นะคะเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเนี่ยก็มีการกําหนดเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจนว่าอาจารย์ที่สอนระดับบัณฑิตนะคะ อย่างน้อยเนี่ยจะต้องมีผลงานทางด้านวิชาการเนี่ยย้อนไปเนี่ยปี3เรื่องโดยหนึ่งเรื่องเนี่ยจะต้องเป็นงานวิจัยและงานวิจัยเนี่ยจะต้องมีการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ของการขอตำแหน่งทางวิชาการครับซึ่งหลักเกณฑ์ของการขอตำแหน่งทางวิชาการก็บอกว่าถ้างานวิจัยเนี่ยสามารถจะเผยแพร่ได้2รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือบทความวิจัยซึ่งตรงนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะยังมีหลายท่านที่เข้าใจผิดว่า การเผยแพร่เนี่ยต้องส่งรายงานการวิจัยอย่างเดียวไม่ใช่คือจริงๆแล้วรายงานการวิจัยเราจะเผยแพร่เราก็คงจะต้องแนบนะคะใบที่ได้ผ่านการประเมินแล้วนะคะคว่าได้มีการผ่านประเมินจากคณะกรรมการแล้วอันนี้ก็คือพร้อมที่จะเผยแพร่แล้วก็แจกไปยังห้องสมุดต,ต่างๆนะคะแต่สำหรับบทความวิจัยเนี่ย จริงๆตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าการที่เรานำางานวิจัยของเราเนี่ยแล้วเรามาสก,กัดเขียนเป็นบทความวิจัยเนี่ยนอกจากจะทําให้งานของเรามีคุณค่าแล้วเนี่ยยังทําให้เราสามารถที่จะพูดง่ายว่าเป็นการที่เราได้เผยแพร่ความรู้ของเราเนี่ยกระจายได้อย่างรวดเร็วเพราะว่ามันจะเข้าไปอยู่ในฐานข้อมูลนะคะวารสารเนี่ยทำให้อา,อาจารย์ที่อื่นๆหรือว่านักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะ ค้นคว้าแล้วนําไปอ้างอิงได้อีกนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นมุมในส่วนของอทางด้านของอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าครบทั้งนักศึกษาแล้วก็ตัวอาจารย์เนี่ยเป็นที่มาที่นั่งมองว่าถ้าเราจะทําให้เกิดคุณภาพทางด้านวิชาการ เราก็คงต้องมาเตรียมความพร้อมกันในเรื่องของการที่จะทําอย่างไรที่ทําให้ทุกคนเนี่ยมีความมั่นอกมั่นใจในการที่จะเขียนเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการงานวิจันยนะคะอันนี้ค่ะ,ะก็พูดได้ว่าก็มีการให้โอกาสเตรียมความพร้อมสําหรับนักศึกษาและบัณฑิตนะ,ะแล้วก็อาจารย์ก็ได้ปรับตามระเบียบต่างๆงาอันนี้อาจารย์เข้มงวดเรื่องงานวิชาการมากขึ้นใช่ต้องเข้มงวดค่ะ ครับนะ่ะถ้าพูดถึงในเรื่องของคีย์เวิร์ดหนึ่งนะีที่พูดถึงเรื่องอาเซียนนะครับสูอาเซียนถ้าพูดถึงการเผยแพร่งานวิจัยตอนนี้ประเทศไทยนี่สู้เขาได้ไหมครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะวันนี้เราต้องยอมรับว่าการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยเราผ่านมาแล้วหนึ่งปีนะหลายคนก็อาจจะบอกว่ายังไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นแต่วันนี้เราก็จะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยยุทธศาสตร์ชัดเจนมากเลยนะพยายามไปที่ไหนจะได้ยินเรื่องของตัว Thailand 4.0ตลอดนะคะเออ education 4.0วันนี้ทำยังไงจะปรับมหาวิทยาลัยเนี่ยนอว์4.0นะคะนี่เราม,ามองดูในอาเซียนของเรา เป็นที่ยอมรับกันว่าขนาดนี้ประเทศสิงคโปร์เขาเป็นหนึ่งในเรื่องของการศึกษานะคะ<ช>สิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่มีการพรูดง่ายๆว่าผลิตผลงานทางวิชาการแล้วเผยแพร่เนี่ยมากที่สุดนะคะในประเทศสิบประเทศรองลงมาเนี่ยก็คือต้องบอกว่าประเทศที่สองที่มีวความแขง็งแกร่งทางด้านวิชาการก็คือบูไน เะะพราะเนื่องจากว่าประเทศบูนายเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาก็ย่มาจากสิงคโปร์นะคะแล้วเขาก็ในมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจารย์ส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากทางด้านของอังกฤษแคนาดาอะไรต่ออะไรเนี<ม>่ยเขาจะมีอาจารย์จากต่างชาติเนี่ยเข้ามาเป็นอาจารย์ประจําสอนเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วมหาวิทยาลัยของเขาก็จะสอนเป็นภาษาอังกฤษนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาษาที่สอนดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์หรือบูนายเนี่ยเราก็จะเห็นถึงว่า เขาอาจจะมีข้อได้เปรียบนะคะตรงที่ว่า,เ,าเขาสอนเป็นภาษาอังกฤษดังนั้นเนี่ยการเขียนผลงานเผยแพร่ของเขาเนี่ยนักศึกษาก็อาจจะมีความมั่นอกมั่นใจมากกว่าของเรานะคะราวนี้ประเทศที่พูดง่ายว่าแข่งๆกับเราอยู่เนาะก็อาจจะเป็นสหพันธ์สาธารณรัฐมาเลเซียนะคะคู่กับทางประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะคน,นี่ประเทศไทยเนี่ย เราก็พยายามทุกมหาวิทยาลัยนะคะก็พยายามที่จะกระตุ้นให้บัณฑิตเนี่ยมีการเขียนออผลงานเผยแพร่นะคะถ้าในส่วนของทางสายวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าทางสายวิทยาศาสตร์เนี่ยโดยเฉพาะคณะแพทย์เนี่ย เขามีการเข rumor, ียนเผยแพร่ผลงานเนี่ยมานานพอสมควรแล้วนะคะแล้วประเทศไทยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของวิชาการทางการแพทย์นะคะซึ่งตรงนี้ก็มีงานเผยแพร่ทางด้านของการแพทย์เนี่ยมากพอสมควรนะคะแต่ในทางสายสังคมศาสตร์เนี่ยของเราเนี่ยก็ยังต้องยอมรับว่าเรายังมีจุดที่อ่อนกว่าทางวิทยาศาสตร์คือทางวิทยาศาสตร์เนี่ย เวลาเขาทำงานออกมาเขาเขียนเผยแพร่เนี่ยเขาชัดเจนเพราะว่างานของเขาเป็นงานเอ็กซ์เพ n t ์เมนต์เป็นงานทดลองนะคะเขาก็เลยมีความชัดเจนแล้วก็เราจะเห็นว่าผลงานเนี่ยทางด้านการทดลองของไทยเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับในอาเซียนค่อนข้างเยอะนะคะแต่ทางส,สังคมเนี่ยเนื่องจากว่างานของเราเนี่ยบางทีจะเป็นเซอร์เวหรือว่าเป็นแค่ตัวอินเทอร์วิวนะคะตรงนี้เราต้องกลับมานั่งคิด กันพอสมควรเหมือนกันว่าเวลาที่เราผลิตผลงานวิชาการออกไปเนี่ยจะทําอย่างไรที่ทําให้เราเนี่ยได้รับการยอมรับก็คือจะต้องไม่คิดแบบเดิมๆ<อ>ในการเขียนนะคะเพราะว่าอันเนี้ยพอเราจะผลิตผลงานสู่อาเซียนปุ๊บเนี่ยงานของเราเนี่ยต้องแข่งขันได้คราวนี้การที่เราจะยกระดับผลงานของเราที่แข่งขันได้เนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นจากการมาปูพื้นเรื่องการวิจัยเพราะนั้นเนี่ยในโครงการเนี่ยคือเราจะไม่ได้สอนเรื่องการเขียนออแค่เพียงบทความวิจัย แต่จะมีการสอนเรื่องกระบ,บวนการทําวิจัยด้วย mm hmm. ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวก็จะมีการาคุยกันต่อไปอีกอะคะ่ะว่าในกระบ,บวนการวิจัยเนี่ยที่เราจะทำเนี่ยเ,เราอยากให้นักศึกษาเนี่ยระดับบัณฑิตเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้นะคะว่าที่ถูกต้องควรจะเป็นอย่างไรแล้วก็ประเภทของการวิจัยที่เขาทํากันอยู่เนี่ยจะทําอย่างไรที่ทํทำให้งานของเราเนี่ยมันชัดมันคมขึ้น คือปัญหาเนี่ยนักศึกษาเนี่ยเนื่องจากว่านักศึกษาก็จะบอกว่าเขาเพิ่งทําเป็นครั้งแรก<ะ>ก็จะแบบทาไม่อาจจะแบบพิถีพิทุทูท<ะ>ต้องมีอาจารย์คอยแนะนําซึ่งตรงนี้มันจะเป็นโอกาสซึ่งในโครงการเนี่ยเราก็จะบอกว่าใครก็ตามที่มีงานอยู่แล้วแล้วมีข้อสงสัยอาจจะถึงงานเข้ามาด้วยนะคะ,ะแล้วก็มาปรึกษาหรือว่าใครที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะเขียนบทความก็ให้ถึงงานเข้ามาเราจะได้แนะนําได้นะคะ ซึ่งตรงนี้เราก็พยายามที่จะมีการประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็อเผอิญนั่งมองว่าวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ก็อยากจะเชิญชวนนะคะว่า,าให้นักศึกษาหรือว่าผู้สนใจหรือว่าคณาจารย์นะคะที่สะดวกมีเวลาเนี่ย ก็อยากให้เข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะอันนี้ก็คิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่จะผลักดันนะคะประเทศไทยเนี่ยในยุคข,ของ4.0เนี่ยฮะที่เราจะพัฒนาผลงานทางด้านวิชาการเนี่ยให้เทียบเคียงนะคะกับประเทศเพืนะ่อนบ้านได้ค่ะอ๋อนะฮะแม้ฟังที่อาจารย์สุรีพูดมาเนี่ยเรื่องแพทย์วงทางการแพทย์เนี่ยเราก็โชว์เขาได้นะใ,ในไอเขาแต่ในเชิงของสังคมาศาสตร์นี่ก็ต้องคิดคิดให้มันลุ่มลึกขึ้นไม่ใช,ใ,ชใช่เชิงเซอร์เวยอย่างเดียวใช่ใช่อ๋อ คือตรงนี้ตรงนี้เห็นด้วยค่ะที่ท่านาาวิทยากรได้ท่านพิธีกรได,ไ,ดได้พูดในเรื่องของลุ่มลึกค่ะ,คะ<ช>เพราะว่าเนื่องจากว่าวันนี้ปัญหาที่เราเจอเนี่ยในงานของนักศึกษาเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยเนื่องจากว่าเวลาเราทํางานเนี่ยนักศึกษาเองก็จะบอกว่าหนูอยากจบเร็วๆผมอยากจบ<อ>เ,<อ>เร็วๆนะคะเพราะนั้นเนี่ยบางทีก็จะเน้นทำเซอร์เวย์พอทำเซอร์เวย์เนี่ยจริงๆถามว่า เราจะทําให้ดีได้ไหมก็ทําได้มันอยู่ที่เครื่องมือของเราไงครับเวลาเราถามเนี่ยเราต้องรู้ว่าวัตถุประสงค์ในงานวิจัยของเรามันคืออะไรนะคะแล้วเราเวลาถามเนี่ยมันถ้าเราทําเครื่องมือของเราเนี่ยสามารถที่จะเก็บรายละเอียดทุกๆแง่ทุกมุมเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่พอสิ่งที่พบเจอในวันนี้ก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเราทําเครื่องมือแบบ ไม่ได้ไม่ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือ,อโดยเพราะเรื่องเนื้อหาเนี่ยพอเราไม่ได้ไปตรวจสอบ,สอบมาอย่างดีเนี่ยพอเราไปเก็บข้อมูลมาปุ๊บเนี่ยพอท้ายที่สุดมันไม่มีประโยชน์กลายเป็นงานวิจัยที่เรียกว่าเอามาขึ้นหิ่งธรรมดาก็ทำไปเพื่อให้ได้ปริญญาจบไป<อ>นะคะแต่พอจะไปลงเผยแพร่บางทีก็จะถูกรีเจคมั่ง หรือบางครั้งนักศึกษาทําเสร็จเนี่ยคือเอางานปริญญาเอกเนี่ยบางทีทําเสร็จมาเนี่ยในตัวเล่มเนี่ยไม่ได้รวบรวมไม่ได้เรียบเรียงให้มันอ่านแล้วเป็นเรื่องเป็นราวตั้งแต่ขั้นตอนประเด็นที่1จนมาถึงเ,เรื่องสุดท้ายสรุปและพิพายผลเนี่ยคือตัวเองยังไม่รู้เลยว่า วันนี้ที่ทำงานวิจัยเนี่ยคำถามมันคืออะไรครับแล้วคำตอบเนี่ยมันมันสอดรับไหมกับคำถามที่ตั้งเอาไว้ก็ยังมีนะบางคนบอกว่าจบแล้วเนี่ยงานตัวเองเนี่ยเอามานั่งอ่านแล้วจะเห็นว่ามันมียังมีจุดบกพร่องเพราะนั้นตรงนี้เราก็จะมีการพูดในเรื่องของกระบวนการวิจัยด้วยเพราะว่าเนื่องจากโครงการนี้เราจัดอยู่สองวันนะคะวันแรกเราจะพูดถึงเรื่องของการเผยแพร่ครับแต่วันที่สองเนี่ยจะเป็นกระบวนการวิจัยนะคะการทําวิจัยก็คือทําให้อ่ มีความพร้อมมากขึ้นแล้วมีความมั่นใจมากขึ้นคือบางคนยังทําไม่เสร็จอย่างน้อยได้ฟังแล้วเอากลับไปทบทวนงานของตัวเองว่ามันมีจุดไหนที่ต้องเติมเต็มที่ต้องแก้ไขมากขึ้นครับค่ะครับแหมฟังดูแล้วก็งานวิจัยทั้งหลายนี่ก็น่าจะเป็นงานใจมุ่งเป้านะม,ามีคนเอาไปใช้ใครคไดส้ส่วนได้ส่วนเสียที่เขาเรียก stakeholder ะนะจะเป็นประโยชน์อะไรครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงในเรื่องของรูปแบบของการจัดงานถามอาจารย์สุรีหน่อยนะครับว่า ที่เราวางแผนไว้เนี่ยกลุ่มเป้าหมายเนี่ยนอกจากนักศึกษาบัณฑิตแล้วก็คณาจารย์แล้วอยากให้กลุ่มอื่นๆเข้ามาร่วมไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยผู้สนใจทั่วไปเนี่ยนะคะเข้ามาร่วมได้ตอนนี้เนี่ยก็มีมีสายโทรเข้ามานะบอกว่า <ฮะ S 2> เป็นไปได้ไหมที่ทําหนังสือเชิญนะคะบอกว่าไม่ถือว่าเป็นวันลานะคะคืออันเนี้ย ตอนนี้เราก็จะพยายามทําตรงนั้นหนังสือตยิงได้รับการอนุมัติเพรเนื่นองจากโครงการนี้เป็นบริการวิชาการแก่สังคมจริงๆไม่ถือเป็นวันลาอยู่แล้วแต่ว่าเขาเนี่ยต้องการให้มีหนังสือยืนยันนะคะอ,อันนี้เราก็เลยเมื่อกี้อาจารย์ก็เลยได้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ว่า อาจจะต้องมีตัวจดหมายเชิญเนี่ยแล้วก็เขียนให้ชัดแล้วก็แต่ไม่ได้หมายความว่าเขามาเลยเขาไม่ได้ลาเจ้านายคงไม่ได้นะอาจารย์คืออย่างน้อยเนี่ยก็คงต้องเอาหนังสืออันเนี้ยแล้วก็ไปแจ้งขออนุญาตแต่ว่า,าให้ได้รับรู้เพราะว่าเราจะเขียนเอาไว้ข้างล่างอยู่แล้วว่าไม่ถือเป็นวันลา<อ>คือถือเป็นวันปฏิบัติงานแต่ยังไงก็ต้องแจ้งให้หน่วยงานตัวเองรับทราบนะคะ อ๋ออยาให้มีต้นเรื่องอยาให้มีต้นเรื่องไปนะคะอันนี้ที่เขาถามกันเข้ามานะคะขอให้มีต้นเรื่องไปหน่อยสามารถช่วยได้นะครับค่ะออครับไม่ีปัญหาครับทีนี้มาพูดถึงรูปแบบของการจัดงานเมื่อกี้ได้ยินจ่ายยันสุรีพูดว่ามี2วันนะมีเรื่องราวต่างๆที่จะเป็นการถ่ายทอดความรู้แล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจต่างๆช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับคือเนื่องจากว่าเรามีวิทยากรสองท่านนะคะในวันแรกเนี่ย ดิฉันก็เป็นคนพูดเองนะคะก็จะเราจะพูดถึงในเรื่องของการเผยแพร่ผลงานพูดถึงการเขียนแล้วก็อธิบายให้ได้เข้าใจถึงว่าการประชุมวิชาการเนี่ยคืออะไร ทำไมมันถึงมีความสำคัญนะคะพูดถึงในเรื่องของตัวคอนเฟรนซ์นะคะเพราะว่าอันนี้มีความสำคัญยังไงอย่างน้อยเนี่ยนักศึกษาระดับบัณฑิตก็จะได้มีความเข้าใจมากขึ้นว่าเอ,อ๊ะทำไมอาจารย์เขาถึงพยายามที่จะจูงใจหรือพยายามที่จะคอนวิสเรานะคะว่าเอ,อ๊ะทำงานเสร็จแล้วต้องไปไประชุมวิชาการนะคะเพราะว่าอันนี้เอ,อ่อมันมีผลดียังไงมันมีความสำคัญยังไงแล้วก็ในเรื่องของตัววรารสารเนี่ยเอ,อ่อวรารสารเนี่ยระดับชาติเนี่ย เป็นวารสารมีกลุ่มไหนบ้าง t c i 1เราก็จะมีการอธิบายแล้วก็รับนานาชาติเนี่ยจะค้นยังไงนะคะในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI นะคะอันนี้เราก็จะมีการพูดง่ายว่าให้ทุกคนเนี่ยได้ได้เห็นภาพ ต้องบอกได้เห็นภาพเบื้องต้นเพราะว่าเนื่องจากว่าเวลามันค่อนข้างกระชัน้นนะคะแต่ว่าถ้าใครมีงานมาเนี่ยเราก็จะบอกว่าคุณก็ดูทําเพจแล้วก็ให้ลองเขียนดูนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีความมั่นใจว่าเราจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้อันนี้ก็ <c oughs> ก็ดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นจุดเริ่มต้นอาจจะลองเขียนแล้วส่งมาเป็นในวารสารที่ เราจะมีฐานข้อมูลให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าฐานข้อมูลในประเทศไทยเนี่ยคุณจะค้นยังไงในในวารสารที่มันสอดรับกับงานที่เราทำนะคะ แล้วก็ในช่วงตอนบ่ายเนี่ยนะคะของวันแรกเนี่ยเราก็จะพูดถึงในเรื่องของการปูพื้นก่อนนะคะคอนเซปต์ <How. S 2> ของการทําวิจัยก่อน <How. S 2> นี่ในวันที่สองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพูดง่ายๆเลยทั้งการวิจัยเชิงปริมาณการวิจัยเช mm ิง hmm. คุณภาพนะคะ <How. S 2> ให้คือพูดง่ายว่าท่านที่สนใจที่จะทําวิจัยเนี่ยบางท่านเนี่ยบูรณาการก็ได้ฟัง mm hmm. ได้ครบนะคะว่าเอะเชิงคุณภาพเนี่ย มันมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรจะทําอย่างไรนะคะเชิงปริมาณเป็นยังไงเพราะว่าบางครั้งเนี่ยวันนี้นักศึกษาร,ระดับบัณฑิตเนี่ยนะคะโดยเฉพาะางานของระดับปริญญาโทเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาไม่ค่อยทําเชิงคุณภาพหลายหลายท่านก็บอกว่ายังไม่ค่อยเข้าใจ นะคะในเรื่องของตัวเชิงคุณภาพแล้วก็ต้องใช้เวลาเยอะก็อยากให้มาฟังเพราะว่าเนื่องจากว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่เข้าใจกระบวนการนะคะไม่เข้าใจกระบวนการก็เลยมองว่ายากคือคือสิ่งที่มันยากก็คือเรื่องของการตีความถ้าพูดถึงจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของตัววิจัยเชิงคุณภาพมันยากตรงที่เป็นเรื่องของการตีความนี่นักศึกษาก็จะไปทําเรื่องของเชิงปริมาณกันเยอะมากทนี้พอทาเชิงปริมาณเยอะก็จะมีปัญหาในเรื่องของตัว การเลือกสถิติในการทดสอบอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเนื่เงจาจะมีการพูดคุยกันในวันที่2แล้วก็บอกว่าคือเนื่องจากวันที่2เนี่ยเนื่องจากขนาดเนี้ยช่วงเนี้ยจะมีนักศึกษาเนี่ยจำนวนเยอะที่กําลังทําทั้งวิทยานิพ์แล้วก็ทําทั้งตัวการค้นคว้าอิสระเนี่ยก็บอกว่าให้ถือให้ถือมาเลยถ้าใครมีข้อคําถามเนี่ยจะได้สักถามไปกับวิทยากรได้นะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจัดาวนี้ ลืมบอกไปว่าเรามีอาหารเลี้ยงฟรีด้วย uh, นะคะ,คะเพราะนั้นเนี่ยทั้ง2วันนะคะมื้อกลางวันฟรีแล้วก็มีอาหารเบรกวันละ2มือ้อพร้อมทั้งมีเอกสารแจกนะคะเราก็จัดกันที่ห้องประชุมสัมมนาสองนะคะห้อง5209นะคะซึ่งอันนี้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยเราอยากให้มากันเยอะๆนะคะ uh. เพราะว่าเราได้เตรียมสถานที่เอาไว้เนี่ย บรรจุได้เนี่ยถึงแปดสิบร้อยคนเลยได้ค่ะแปดสิบถึงร้อยคนได้เลยนะครับะนะะฮแสดงว่าจํานวนนี้ยืดหยุ่นนะยืดหยุ่นค่ะอ๋อครับย้ําอีกทีนะครับว่าจัดวันไหนครับวันที่สองถึงสามสิงหานะคะครับ 2560นะคะครับค่ะ,ะกระบวนการของการที่จะเข้าร่วมเนี่ยนะครับจริงๆแล้วจะต้องมีการติดต่อลวงหน้าถูกต้องไหมครับคือตอนนี้เราก็มีอยู่ที่หน้าเว็บไซต์นะออของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะคะเป็นโครงการเขียนว่าโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการบทความวิจัยนะคะสู่อาเซียนเนี่ยนะคะในวันที่2-3สิงหาแล้วก็บอกว่า สามารถที่จะติดต่อจองเนี่ยมาที่สาขาวิชานะคะเบอร์02.504.8181หรือ8ป1เอเนี่ยนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าสมมุติไม่สะดวกที่จะโทรเข้ามาเนี่ยถามว่าในวันนั้น walk in ได้ไหมก็ walk in ได้แต่ถ้าเกิดสมมุติโทรติดต่อเข้ามาเนี่ยนะคะสายไม่ว่างอาจจะใช้สายกลางของมหาวิทยาลัยก็ได้แล้วก็โอนมาที่สาขาวิชานะคะเพราะว่างานนี้เนี่ย เราทําในานามของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะคะ,ะ,ะ,ะสำหรับคนที่สนใจจะเข้าร่วมเนี่ยนะครับอ,อยากจะถามจริงว่าจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงเป็นพิเศษไหมครับในการเข้าร่วมครั้งนี้ก็คือถ้าถามว่าการเตรียมตัวเนี่ยก็คืออย่างน้อยเนี่ยอ,อยากให้คิดสักน,นิดนึงว่า เราเนี่ยอยากทําวิจัยเนี่ยถ้าเราคิดว่าเรา,เราพร้อมอยากทําวิจัยนะคะทําวิจัยเรื่องอะไรนะคะอันนี้ก็อาจจะคิดมาคิดมาก่อนก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะมาลองซักถามดูหรือถ้าเกิดสมมติบางคนบอกว่าเออไม่ไม่จะไม่ยังไม่เตรียมตัวอะไรเลยเนี่ยแต่เนื่องจากว่าสนใจอยากมาฟังเฉยๆอย่างนี้ได้ไหมก็ได้เพราะว่าคือจริงๆแล้วสิ่งที่เราพูดกันเนี่ยนะคะในวันแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการปูพื้น เพราะนั้นเนี่ยก็พยายามให้ทุกคนเนี่ยที่อาจจะไม่มีพื้นก็ได้เข้าใจนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเวลาที่เราให้ความรู้เนี่ยที่เป็นบริการวิชาการการสังคมเนี่ยเราพยายามที่จะดึงสิ่งที่ง่ายๆเพื่อที่จะให้เนี่ยผู้ปฏิบัติเนี่ยสามารถที่ฟังแล้วเนี่ยเกิดความเข้าใจแล้วก็นําไปปฏิบัติได้ทันทีนะคะอ่านะครับอ่อาแล้วพูดถึงสิ่งที่เราเตรียมให้ เมื่อสักครู่นี้จา์สุรีบอกแลวนะเรามีในเรื่องของแฮนด์เอาท์น่าจะมีให้แฮนด์เอาท์มีอาหารของว่างแล้วมีอย่างอื่นจะเพิ่มเติมอย่างนี้ไหมครับก็ตอนนี้เนี่ยค่ะก็จะมีก็คือตัววุฒิบัตรเนี่ยเราจะให้ก็คือเนื่องจากว่าเราต้องดูรายชื่อนะคะคือมาเนี่ยเราก็อาจจะตอนนี้ก็คือมองอยู่2ออย่างก็คือว่าหนึ่ง พอมาปุ๊บเนี่ยเซ็นชื่อเรียบร้อยครบ2วันนะเ,เก็บชั่วโมงนะ,ะถึงจะได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าบางท่านเนี่ยมาแค่เซ็นชื่อจะมารับวุฒิบัตรเนี่ยคงไม่ได้นะคะ,ะก็คือว่าเ,ออเราอยากให้มีเวลาเรียนครบด้วยเราถึงจะให้วุฒิบัตรนะคะอ่านะครับที่ชัดเจนก็คือยืนยันว่างานนี้เข้าร่วมแล้วได้รับวุฒิบัตรด้วยะนะครับเราก็ต้องมีการประเมินด้วยสิครับการปร,ประเมินเราก็มีมีการแจกแบบประเมินความพึงพอใจอะค่ะนะคะก็คือหลังจากที่จบ ในเรื่องของการฝึกอบรมเนี่ยเราก็มีการประเมินด้วยนะคะประเมินทั้งในเรื่องของตัววิชาการประเมินทั้งเรื่องของสถานที่ที่เราจัดงานนะคะรวมทั้งอาหารด้วยว่าขนาดฟรีก็ให้ประเมินด้วยนะอาหารพอใจไหมอาหารอร่อยรหรือเปล่อาออ่าเงียก็ให้ประเมินด้วยครับเอะไรฮะเหลือประมาณอีกสักหนึ่งนาทีกว่านะครับให้จา์สุรีได้เพิ่มเติมข้อมูลที่น่าสนใจเหลือจะเชิญชวนท่านที่สนใจก็ร่วมคโครงการนี้บ้างอีกกว่าคือก็อยากจะเชิญชวนนะคะว่าสําหรับ นักศึกษานะคะระดับบัณฑิตเนี่ยทุกๆคนนะคะทั้งที่กำลังทำตัววิทยนิพนธ์อยู่หรือว่า,อาทำเสร็จแล้วเนี่ยที่พร้อมที่อยากจะเผยแพร่เนี่ยเราก็อยากจะเชิญชวนนะคะว่าให้มาร่วมฟังนะคะอย่างน้อยเนี่ยอาจจะมาเจอเพื่อนใหม่ด้วยนะคะในที่ที่เราอบรมเนี่ยเป็นเพื่อนระดับบัณฑิตด้วยกันแล้วก็มาช่วยกันอา,อาจจะช่วยกันแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อเรื่องว่า เพื่อนเราเขาทาเรื่องอะไรแล้วเราทําเรื่องอะไรเนี่ยเราจะมีการแชร์ข้อมูลซึ่งกันและกันได้ด้วยอันนี้ก็ส่วนหนึ่งด้วยนะคะแล้วอย่างน้อยเนี่ยก็เป็นการที่เราได้มีการฟังด้ว่าเอ๊ะเขาทำเขามีจุดข้ออะไรแล้วของเราเนี่ยมีข้อบกพร่องอะไรเนี่ยอย่างน้อยเป็นการเติมเต็มแล้วก็พูดง่ายว่าการที่มาในครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับคนที่ยังทําไม่เรียบร้อยเนี่ยก็ได้ทํางานของตัวเองเนี่ยให้รู้ล่วงให้สําเร็จได้ ะะอันนี้ก็คิดว่ามันก็จะเป็นจุดหนึ่งนะฮะที่อย่างน้อยเนี่ยคนที่เข้ามาระดับบัณฑิตเนี่ยจะได้ประสบความสําเร็จเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็คือว่าถ้าเราไม่ได้ทำวิธีนิพนธ์สารนิพนธ์หรือตัวดุษิีนิพนธ์เนี่ยถ้าทําไม่สําเร็จก็คือไม่จบแล้วก็ต้องเผยแพร่ด้วยบางคนบอกว่าสอบผ่านแต่ยังไม่เผยแพร่เขาก็ไม่ให้จบนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าก็อยากที่จะให้ทุกๆคนเนี่ยมาอบรมกันเยอะๆค่ะ ครับนะฮะก็ได้สาระความรู้มากมายทีเดียวนะครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่ํามาฝากในวันนี้นะครับท่านที่สนใจก็อย่าลืมติดต่อไปตามที่อยู่ที่ปรากฏที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรีเข็มทองได้เกิดมาร่วมรายการต้องขอขอบพระคุณและสวัสดีครับอาจารย์ครับ